ต่อไปปุ่มตัวนี้ใช้สำหรับการ generate barcode ก็ตั้งชื่อเป็นง่ายๆเลยกันนะ barcode button จะตั้งชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้นะแล้วข้อความที่ปรากฏก็จะเป็น b a r ์โค้ดง่ายๆดีนะครับปุ่มที่สองสำหรับ g e n เน a เรหรือสร้าง qrcode ก็ตั้งชื่อง่ายๆเลย qrcode button ข้อความ t เทค QR code ตัวสุดท้ายนะปุ่มสุดท้ายปุ่มสำหรับสั่งปริ้นใช่ไหมเราก็ตั้งชื่อง่ายๆว่า Pri n t button นะครับตัวข้อความเทค print ประมาณนี้เนาะต่อไปก็แค่ปรับแต่งให้มันเข้าที่เข้าทางนะตรงนี้ ผมจะอ้างอิงจากต้นแบบนะส่วนเรา,านักเรียนหรือลูกค้าที่ดูคอร์สก็ปรับแต่งได้เองนะไม่ต้องเสียเวลาปรับตามผมเนะาะผมจะนี่เห็นไหมมันมีข้อความด้วยเนาะข้อความตัวนี้เป็นค่า d ด f ฟ u l t ที่ผมป้อนไว้แล้วเนะาะตัวโลเคชัน n 3ม3ิบสนะครับผมก็จะปรับ4ี่สิบสาตัวนี้สี 435อ่าแล้วก็ข้อความค่า Default ก็พิมพ์ได้เลยนะอ่ากี่ตัวเนาะอ่าสมมติ13ตัวนะครับต่อไป QR code ตรงนี้อ่าขนาดเดียวเดียวขนาดของ t e x t box ประมาณเท่าไหร่ลืมลืมขนาดเนาะไซส์4 1 0 3 6 อ่าส1 0 3 6ตัวนี้เนี่ยส1 0ส่วนความสูงนี้ก็ปรับให้ออโต้เนาะส1 0ตรงนี้โลเคชันน่าจะเปลี่ยนไหมถ้าเราปรับแบบนี้4ี่สิบเปลี่ยนไหมอ่าเป็น30อ่าต้องปรับไซส์ก่อนนะโอเคจริงๆต้องปรับไซส์ก่อนปรับไซส์ตามตัวอย่างก่อนนะ ตัวที่สองเนี่ยไซส์ความกว้างก็ประมาณ 3- 1 5หนะความสูงก็ออโต้อยู่แล้วไซส์ไซส์ไซส์สามหนึ่งห้าผมปรับให้เหมือนตัวอย่างเฉยๆนะเดี๋ยวบางท่านบอกว่า,าทำไมต้องมาเน้นตามตัวอย่างเนาะคือลูกค้าสามารถที่จะดูได้เลยเทำของตัวเองได้เลยนะจะวางตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมอันนี้คือจริงๆแล้วมันเสร็จแล้วแหละนะครับผมนะในส่วนของ โลเคชัน n 3 0 4, 8, 4 8, ิบสี่แปดหกสี่แปดหกประมาณนี้เนาะในส่วนของตัวนี้ผมก็จะขยับเองเลยเช็คบล็อกไม่เท่าไหร่ปุ่มก็น่าจะประมาณนี้เนาะรีวิว อ่า t ท็บ็อกอ่าไม่ใช่บลอกทตัวนี้เดี๋ยวค่อยปรับไซส์เนาะอ่า uh, uh, เดี๋ยวเอาตัวนี้ค่า d e f a u l t เนี่ยผมสามารถพิมพ์เว็บไซต์ของตัวเองได้เลยนะของผมใช้เว็บไซต์อ่าเพจของผมเนาะผมก็จะ Copy มามาใช้ได้เลยตรงนี้ตรง property text เนี่ยวางได้เลยเป็นค่า default จะได้เวลาทดสอบเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์เนาะเนี่ยตรงสองอันเนี้ยมีค่า default เป็นข้อความของเราเองนะต่อไปปุ่มตรงนี้ประมาณนี้เนาะ ขนาดประมาณเท่าไหร่เนาะตัวนี้ไซสสามหนึ่งห้าสามหกอ่าโลเคชันสามสิบห้าสามหนึ่งห้าสามแปดอ่ะปรับอ่าก็ปรับให้มันเหมือนตัวอย่างเนาะประมาณนี้ ต่อไปขนาดของตัวปุ่มความสูงอันนี้เป็นออโต้เนาะอ่าก็ประมาณสัก8787ทุกอันเลยลองปรับออโต้ซด์ดูใช้ได้ไหมตัวนี้ออโต้ซด์ทรูอ่าก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะ 8ปดเจ็ดใช่ไหมซ้ายซ้ายซ้ายแปดเจ็ดนะครับผมโอเคประมาณนี้นะอ่าก็ประมาณนี้บาร์โค้ด QR โค้ดปริ้นเราเปลี่ยนชื่อหมดแล้วเนาะสามปุ่มนี้ อันนี้ save image as jpg or png ก็เปลี่ยนชื่อแล้ว save image button preview checkbox เปลี่ยนชื่อแล้ว add logo checkbox เปลี่ยนชื่อแล้วตัวนี้ qr code checkbox เปลี่ยนชื่อพร้อมกับกำหนดค่าเริ่มต้นแล้วอันนี้ barcode checkbox ก็เช่นกันตัวนี้ p i c t u r e box มีอันเดียวไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเนาะปรับแค่ property s i z e mode เป็น zoom แล้วก็ dock in parent คอนเทนเนอร์ er นะตัวนี้เราจะเปลี่ยนชื่อด้วยหรือไม่ก็ได้นะเนี่ยแต่ตัวทีมทีมสวิตเนี่ยผมยุบทำให้ดูนะบางท่านอาจจะอยากเปลี่ยนนะก็แบบนี้ทีมชื่อทีมสวิตกับตัวนี้คัลเลอร์ของบว็บอกนะ,ะถ้าต้องการจะเปลี่ยนนะ คือเราใช้ชื่อแบบไหนก็เวลาเขียนโคดก็ต้องแบบนั้นเนาะอ่าตอนนี้การเขียนโคดาการออกแบบก็จะประมาณนี้เนะเาะอเดี๋ยวจะเซฟแล้วก็สตาร์ทดูสักหน่อยว่าสวยไหมนะครับอ่าเห็นไหมก็ได้แล้วนะเนี่ยสวิตเลือกสีได้นะครับ โอเคครับในส่วนของการออกแบบฟอร์มก็จะประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรที่เราจะเก็บตกนั้นเราก็ไปทําไดใ้ในขั้นตอนของการเขียนโค้ดได้เช่นกันเนาะก็สําหรับเลคเชอร์นี้ก็ขอบคุณมากครับผม